ต้มทั้งหมดเลยนะปลาบัวปลานะเต็มเลยอ่ะใส่ไปเต็มเนื้อน้ำใสโอ้นี่ย่างข้างล่างนะแม่เนาะเผาหนังเผาตัวโตลองดูตัวไหนตัวนี้ตัวโตเนาะถึงตัวก็เลยควงสับอยู่ทำยังไงอยู่กับสาใครไม่เหงาเป่าให้ไหมเดี๋ยวทำไมกันเองคาถาพี่เสื่อหมดแล้วจ้ะรักจงหลงหรือว่ากูรักกูหลงดีว่างวันนี้เป็นงานเลี้ยงขอบคุณแม่ครัวนะครับมาดูนาเล่เขาทำอาหารครับกำลังเป็นเลยครับเนี่ยไอ้นี่เอ็นแก้วหรือว่าอะไรเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยขั้นเทพอ่ะเนี่ยครับโอ้โหกินยากดูคือต้มทั้งหมดเลยนะปลาบัวปลานะซุปหางวัวครับวัวบ้านนี่แหละวัวป่าจะเอาได้มาเดี๋ยวตำรวจมาตรวจสอบอีกเนี่ยนี่มีอะไรนะขาวัวงานแต่งครับขาวัวงานดองนะเดี๋ยวเสร็จงานเขาก็ต้มให้ญาติให้อะไรชิมกันครับโอ้มี VIP นี่อะไรอ่ะมีไส้โอ้แล้วนี่มีแค่นั้นน่ะเออไส้อะไรน่ะไส้วัวโอ้ไส้วัวแล้วมีนี่อันเทนาดูโอ้ยเสียแซ่บมาแน่นี่ครับแล้วนี่ดูขาวัวนี่หางมันซุ่มหางวัวที่เราไปกินกันแพงๆกันน่ะครับอันนี้คือต้มอยู่ในกระทะนี้แล้วดูนี่น้ำซุปจะหวานขนาดไหนดูดิอนี่ดูแหมเข้าทางเลยเนี่ยเข้าทางใส่เนื้อเลยเอ็นแก้วดูดิเอ็นแก้วเนี่ยโผล่เลยอันนี้เขาต้มนานไหมลุงเด่นต้มนานเรื่อยๆครับต้มนานอยู่แต่พอเขากินทั้งวันเหมือนกันนะใช่งานนี้เขามีกี่วันแล้วก็เลิกกี่วันในต่อไปนะเป็นเจ้าภาพถ้างานประเพณีบ้านนอกเราไม่ได้จ้างไงถ้าเป็นบางที่เขาก็โต๊ะจุงโต๊ะจีนอะไรงั้นก็ไปจัดวันที่12วันที่12จบหมดเลยครับแต่ว่าประเพณีบ้านนอกก็คือสมมติจัดงานวันที่5อย่างงี้นะวันที่3ก็ต้องชาวบ้านก็ต้องช่วยกันขนเต็นท์ขนถ้วยขนช้อนมาครับวันที่5ก็กินกันก็ทำกับข้าวกินกันวันที่6ก็ต้องมาช่วยกันอย่างเนี้ยมาเก็บถ้วยเก็บช้อนครับนี่ฮะอะไรกันอีกหลายอย่างนี่ไปดูวัวที่เขาย่างหน่อยได้ไหมโรงเรียนแม่อยู่นู่นภายหลังจะไปใส่ผักขี้เหล็กอ๋อแม่เนาะเอาไปทำแกงผักขี้เหล็กเนาะต้มให้มันติดเลยอันนี้แล้วแต่ไอเดียใครหรือว่าใครมีไอเดียก็ส่วนมากเขาก็นี่เขาแจกนะนี่คืออ๋อหนังเนาะใครมาใครแบบหั่นอยู่มาช่วยอะไรก็เอาแจกเขาก็เอาไปเผาแล้วเขาก็จะเอาไปทำแกงขี้เหล็กอ๋อครับก็เอาไปยำก็ได้ยำหนังก็ได้ครับเอายำหนังยำหนังก็ได้นี่แจกหมดเลยนี่เดี๋ยวก็แจกสดๆนี่ห่อได้ถุงนึงผมทำไม่เป็นจะไปทำอะไรเล่าให้ถุงนึงกินจุเนี่ยเอาไปช่วยกินได้ให้คนอื่นมีประโยชน์ของฟันไม่หักกันเนี่ยมึงได้เขายอกผมนะแกงผมต่อช่วยได้เนี่ยกินยังอย่างเงี้ยของแท้อยู่นี่เออเนี่ยโอ้นี่ย่างข้างล่างนะแม่เนาะเผาหนังเผาหนังอะไรมันนี่มันกินอันนี้นี่เนี่ยอ้าวชิมตัวนี่คือส่วนของกรามมันนะกรามมันสุกแล้วนะตัวนี้มีเอ็นแก้วด้วยเมื่อกี้อยากทานปลาแล้วชิมจริงๆช่างขวัญต้องกินนะทำไมอ่ะข้างในก็บ้ากันมานี่มาชิมทุกคนชิมครับนี่ก่อนคือเขาก็ทำเขากินได้อ๋อนี่เขาก็แจกนี่คือเขาก็ไปใครมาก็แจกนะอ๋อนี่เอ็นแก้วดูนี่เอาเอ็นแก้วนะอยากกินเอ็นแก้วที่มันอยู่ในกระทะนั่นแหละเอ็นแก้วนั้นจะอร่อยครับแม่เดี๋ยวให้มันสุกแล้วต้องรอกินเด้อครับรอกินชิมน้ำพริกเต็มดูโอ้โหมีเดียมแลนะน่ะดูแล้วนี่ชิมดูแห้งเลยนะชิมก่อนอันนี้เขาไม่ได้หมักไม่ได้อะไรนะหรือว่าหมักข้ามวันข้ามคืนไม่หมักเราต้องทำน้ำจิ้มควันกุนกุนนะต้องน้ำจิ้มของผมอ๋อครับต้องเอารีวอลุงเรียนทำไหมน่ะโอ้ใครเปิดได้ไอ้เนี่ยอร่อยมากเจ้าภาพทั้งวัวเลยมาวันนี้ทำการแล้ววันนี้งานเป็นมือสังหารอีกแล้วอ้าววันนี้จะทำอะไรนะเล่อ๋อถอดหน้ากากหมูครับเอาเหรอเพราะว่าต้องเก็บตกอ๋อครับเก็บตกครับพ่อครัวตัวยงครับลุงเบนช่วยกันอีกหน่อยเนาะผมไปล้างมือมาละเอ็นแก
แก้วก๋วยเตี๋ยวเนื้ออันนี้ก๋วยเตี๋ยวข้าวนี่ก๋วยเตี๋ยวหมูใช่อ๋อมีหมูด้วยนะมีหมูมีเนื้อเผื่อใครไม่กินก็มีนะโอ้เนื้อเนื้อหนึ่งโอ้โหเนื้อเปื่อยเนื้อตุ๋นเต็มเลยอ่ะใส่ไปก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำใสงานน่าจะเริ่มพรุ่งนี้นะครับเนื้อเดี๋ยวหมูเหลือเนื้อจะบดก่อนเออนี่ใส่เนื้อเข้าไปดูโอ้ยเต็มเต็มเลยใส่เข้าไปมีแต่แนวแซ่บหน่อใส่หัวจิ้งไคบอใส่หอมแดงนะทุกอย่างนี่คือกินมดใส่ขมิ้นด้วยก็ดีนะใส่เกลือให้ถึงอันนี้เลยมันสับเมื่อกี้เลยอ๋อนี่คือย่างของหมูสูตรอันนี้หมักเครื่องเทศอะไรมาเนี่ยส่วนร้านลาบปากหางร้านลาบปากหางอริยารีสอร์ทข้างล่างก็จะเป็นไอ้หมกสมองหมูแต่ว่าใช้บอสต้มนะครับเครื่องเทศกันแน่นๆเอ้ยอันนี้หมกสมองวัวโอ้แนวกินเครื่องก๋วยเตี๋ยวเครื่องก๋วยเตี๋ยวกลางหมูปลาเด่นเชฟของแท้ครับนี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูจัดกันแบบเต็มๆนี่มีให้ปรุงนี่กากหมูร้อนๆทำใหม่ๆกากหมูมีเหลืองมีขาวมีเนื้อสดเนื้อป่วยน้ำตกมีเอาเนื้อเอาหมูน้อยนี่เนื้อนะมีเนื้อนี่หมูโอ้โหน้ำซุปกินน้อยๆก็พอนี่น้ำซุปเข้มข้นมากนี่ดูนี่นะดูน้ำซุปอันนี้ดูป้าดูงวดงวดเลยเนี่ยกระดูกอยู่ไหนเนี่ยดูใต้เนี่ยให้ดูที่ต้มเนี่ยดูนี่โอ้โหน่ากินนะเนี่ยดูเอ็นรักเลยเนี่ยมาครับนี่ป้าแน่ชิมดูเผื่อจะสู้ก๋วยเตี๋ยวนครปฐมได้ไหมเรามาดูหรือว่าอร่อยกว่าก็บอกมานะอาชีพใหม่ป้าแน่อันทัวป้าแน่ก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่ฟรีเนี่ยเข้มข้นแน่นอนนี่เกาเหลาครับจ่ายเกาเหลาไม่มีกำลุนไม่มีกำไรไม่มีขาดทุนยังไงก็อร่อยเพราะว่านี่ลวกเส้นตรงนี้ลวกเส้นนั้นนี่นี่ช่องลวกเส้นแล้วจะขายก๋วยเตี๋ยวได้ยังไงเนี่ยเนี่ยใส่นี่ลงไปแล้วก็ตักเนี่ยมาตักเนื้อจะเอาหมูแล้วเนื้อเนื้อต้องตักออกมาเจอเนื้อตุ๋นลูกชิ้นมีใส่ลูกชิ้นไม่ได้ใส่สมุนไพรได้เลยนะอะไรเนี่ยโอ้น้ำหวานไปช่วยนะเน้นเครื่องครับกินเอานิดหน่อยเพราะเอาทุกกินเพราะว่ามันมีหลายอย่างไงใช่รอเอ็นแก้วอยู่ด้วยเนี่ยนั่นน่ะเอ็นแก้วนั่นน่ะตักออกมาเลยตักออกมาหั่นได้ตักออกมาหั่นได้แต่มันยังเหนียวอยู่มั้งนี่ๆๆดูโอ้ได้แท้เนี่ยต้องรอแท้เนี่ยมาๆๆเอาแค่นี้พอครับลูกชิ้นมีน้ำด้วยสิมันกินน้อยจังเลยกินไปเยอะแล้วเดี๋ยวง่วงพอแล้วนี่ปรุงแล้วก็มีใส่กากหมูใส่ต้นหอมปรุงรสตามใจชอบแหมของแท้ใส่พริกไทยเข้าไปใส่พริกไทยนี่แหละกากหมูใส่พริกไทยให้ได้พริกไทยเยอะๆอย่างเงี้ยแหละจะอร่อยได้เลยปรุงตามใจชอบครับพริกแหมนี่น้ำส้มก็ใช้พริกสดนะแล้วก็ใส่ต้นหอมหน่อยโอเคจบนี่เติมพริกไทยลวกผักบุ้งผักกาดได้จะกินเหรอน้องฝ้ายโอ้เธอเห็นคลิปลับหรือยังเดี๋ยวจะเปิดคลิปลับในช่องกันแน่ดูกันคลิปลับเมื่อคืนที่ไหนอะไม่รู้ว่าทำอะไรบ้างใครเป็นฝ้ายหรือว่าใครฝ้ายไงคลิปลับสิงโตเข้าสิงขู่ทั้งคืนเลยอะเดี๋ยวจะคนของกลับกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปช่วยคนนี้หน่อยเดี๋ยวผมจะลาณเลขกับลงเด่นกลับแล้วนะครับทุกคนก็ขอบคุณณเลขลงเด่นนะครับณที่นี้ด้วยนะอันนี้ก็เจ้าบ่าวก็ขนของพี่ลุงได้ทำงานตาคอกหลวงโอ้ยหลวงโอ้ยหลวงนะนี่ณเลขก็รับแขกอยู่อ้าวไปแล้วนะทุกคนนะ
มารับน้องฟิงครับเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้กลับบ้านนะกลับไปเส้นทางที่เราจะต้องไปงานแต่งงานต่อไปแต่ว่าระหว่างทางเราก็จะแวะไปเรื่อยๆนะครับเป็นไงน้องฟิงหลับสบายไหมเมื่อคืนสบายดีค่ะเป็นคันงบรถด้วยนะทำไมต้องหนีกล้องอ่ะให้แต่งเธอสวยอยู่แล้วแต่เชื่อฉันนะครับเดี๋ยวไปกันต่อนะครับวันนี้ผมมีแผนการไปเอาของที่บ้านช่างขวัญนพดีฝากไว้นั่นก็คือปลาที่มาจากทะเลนะครับแล้วก็จะมีไอ้พวกพันไม้นะครับที่บนดอยฝั่งก็จะต้องขึ้นไปเอาพอดีช่างขวัญไม่อยู่นะครับช่างขวัญมีแผนก็คือไปกับกลุ่มมอเตอร์ไซค์แล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะแวะไปเอาไข่ตะภาพไปเพาะนะครับให้ทีมงานที่แม่งสอนแล้วก็เดี๋ยวจะแวะไปหาน้องเอื้อนะครับน้องเอื้อบอกว่าจะทำเมนูต้อนรับนั่นก็คือเมนูจิ้มจุ่มหมูน้องเอื้องแล้วก็จะมีซี่โครงย่างอะไรเงี้ยกินที่รีสอร์ทนะครับเพราะว่าน้องบอกว่ามีพี่ๆหลายท่านทักน้องไปนะครับแล้วก็สั่งออเดอร์ก็คือการสั่งเมนูแหนมแล้วก็เมนูหมูแดดเดียวซึ่งน้องบอกว่ามีกำลังใจในการที่จะทำอาชีพนี้ต่อเพราะว่าน้องทำส่วนใหญ่แล้วก็คือน้องทำขายในโซนบริเวณที่เป็นคนเชียงรายแล้วก็คนใกล้ๆบ้านนะครับก็เพจน้องก็ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักหลังจากที่เราแนะนำไปนะครับอย่างน้อยก็คือดีกว่าไม่ทำเลยนะครับการแนะนำน้องๆเนี่ยพอคนเริ่มรู้จักถ้าคนอื่นได้ชิมอาหารที่น้องทำแล้วดีเขาก็จะบอกต่อกันเองหรือแม้แต่กระทั่งการได้มาพักที่พักของน้องครับถ้าเกิดสมมติมันดีหรือว่ามันได้เข้าถึงฟิลของการใช้ชีวิตในฟาร์มสเตย์ที่มีธรรมชาติปกคลุมน้องก็บอกว่าเดี๋ยวมันน่าจะมีคนมาเรื่อยๆนะครับน้องก็บอกอยากเลี้ยงขอบคุณผมก็เลยบอกว่าโอเคได้เดี๋ยวเราจะไปบ้านเอื้อคืนนี้ต่อนะครับแต่ว่าเราจะค่อยๆไปทีละสเต็ปนะครับยังไม่ถึงเส้นทางที่เป็นจุดหมายปลายทางครั้งนี้นั่นก็คือการไปงานแต่งบนดอยที่จังหวัดแม่งสอนซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ผมบอกเลยเขาเป็นหมู่บ้านที่ไกลอีกหนึ่งหมู่บ้านแล้วก็น้องฟิงไม่เคยไปแล้วก็เราก็จะพาเพื่อนๆไปเพราะฉะนั้นแล้วเราจะค่อยๆไปทีละหน่อยนะครับกลัวคนดูจะเบื่อนะแล้วก็เราจะก็ทำกิจกรรมตามเส้นทางหลายทางแล้วก็จะมีวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ผมเคยเห็นแล้วก็ไม่เคยเห็นมาถ่ายทอดได้ชมด้วยนะนั่นแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับขอบคุณนักเลขลุงเด่นแล้วก็น้องฟ้านะพอดียังช่วยงานอยู่ที่นั่นเลยผมก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่ผมจัดการตรงนี้ให้นะครับก็คือจะลงมาแล้วโอ้ทุกคนมาเจอตลาดแห่งนี้ครับตลาดขายของบ้านๆนะครับมีของเยอะมากเลยนะครับมีพวกผักปลังมีพวกปลาจ่อมมีพวกพริกมีถั่วมีขนุนตลาดชุมชนนะนะมีแต่ตอนแรกเนาะนี่ก็ตอนบ่ายตอนบ่ายเนาะตอนบ่ายได้ครับขออนุญาตดูก่อนนะเจ้าคือน่ากินมากนะครับอันนี้คือเหมือนเคยมาเดินครั้ง2ครั้งแล้วแต่ว่าของไม่เยอะวันนี้ของเยอะนะพอดีเขาขายปลาตรงนี้ครับน่าจะไปขางหนองมาเมื่อกี้แวบๆไปวนหัวกลับมาจะซื้อไปเป็นของฝากให้กับน้องๆที่อยู่ณจุดหมายปลายทางในค่ําคืนนี้ว่าจะทําเมนูอะไรนะก็น่าจะอร่อยพอสมควรแหละนะนี่ได้ปลาแห้งก็มีนะครับพริกก็มีถั่วก็มีผักบุ้งก็มีผักกันจองก็มียิ่งช่วงนี้ฝนตกน้อยๆครับน่าสนใจมากครับปลาเล็กปลาน้อยปลาห้วยนี่คือเขาไปช้อนมานะครับไปวิ่งมาเห็นไหมทุกคนใครผ่านไปผ่านมาก็แวะนะครับถั่วดินต้มป่อง20นะกระทงกระเทียมหอมีเบิร์ดน้ำตาลปึกไอ้นิจีลูกน้อยก็มาขายอันนี้มีลูกโดดด้วยเนาะสดๆเขาบอกเขาไปจับมาฝนมันตกน้อยก็เลยได้ลูกโดดแต่ว่าผมอยากกินต้มอึ่งเลยไม่มีอึ่งเนาะอันนี้ถุงเท่าไรนะแม่ถ้าเกิดขายเนี่ยถุงละ50นะนี่นะข้าวพอกกันข้าวพอกกันนะเจ้าครับพริกเพิ่มกันเลยก็มีครับอากี้ไปดูปลากั้งไว้ถุงหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปเอาอากี้ตะโกนสั่งปลาอะไรเขาบอกปลากั้งเอาครับ1ถุงเจ้านี่เนาะมีจักโต้เนี่ยแม่มีเท่าไรนะกี่โต้อ่ะถุงเนาะมันครึ่งโลนะแม่เนาะอันนี้มีปลากั้งผสมปลาดุกอยู่นะทุกคนมีแมงจักจั่นจะไปจับมานี่ตัวโตเนาะผมกำลังอยากจะกินในตัวที่มันเพิ่งออกจากดินมาอันนี้มันมีเด็ดปีกแล้วรู้ว่ายังไงหรือมันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยมันเอาปีกอันนั้นมันเป็นแมงนุ่นฮะอ๋อแมงนุ่นโอ้แมงนุ่นตัวแมงนุ่นหลวงอ๋อนี่แมงนูนมันมีแมงนูนที่สมบูรณ์อ่ะมีนั่นแมงนูนเอ้านี่บ่ใช่จักนี่จักจั่นนะนี่แมงนูนหัวมันเนี่ยนี่จักจั่น
โอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่ปีแรกก็กินได้แต่ต้องไปคั่วก่อนเจ้าอ๋อนี่เขาไปจับมากลางคืนเนาะอันนี้นี่แมงนูนเนี่ยเนี่ยปกติอย่างเงี้ยก็ขายทาทได้แม่50เหรออ๋อ50เนาะเอาไปทอดแก้มเบียร์อร่อยเลยลูกเราไม่ได้เบียร์ก็ได้ไม่กินเบียร์ครับกินแต่อันนี้ครับกินกาแฟกินกับกินกาแฟอย่างเดียวครับไม่เคยกินกับเหล้ากับเบียร์ครับเอาสาวยิ้มก็กินน้ำกินเบียร์มาเยอะละแม่ก็ไม่ค่อยกินรุ่นหนาในห้องโอ้นี่นี่กินข้าวอยู่เลยเนาะอันนั้นกินข้าวกลางวันข้าวกลางวันผมนึกว่าข้าวบ่ายข้าวกลางวันเอาแม่เอาไปทอดกินกับสาวหนึ่งแล้วก็ป้าป้าเอาเป็นเนาะเอาน้องมันหกเนาะพอดีเดี๋ยวมันน้ำมันล่นในกระป๋องเดี๋ยวมันเปียกมันจะตายไหมครับนี่มันนั่งลงไปเจ้าเอาสักหน่อยนึงเอาเดี๋ยวไปดูปลาอื่นอีกสองอย่าง90บาทเนาะเดี๋ยวมาเอาเนาะ90บาทโอเคดูปลาก่อนอันนี้ปลาหนองเมื่อกี้ส่งซิกมาแล้วคือเขาไปขากหนองมาครับแล้วพี่เขารู้จักอยู่ปลาช่อนปลากระดี่ปลากดปลานางปลานีมีเบิร์ดอุ้ยนี่ปลาตองเนาะเดี๋ยวขอพอก่อนอุ้ยปลากดนี่อยู่ในหนองเลี้ยงหรือว่ายังไงเนี่ยมันเลยกระชังมันเลี้ยงปลาธรรมชาติธรรมชาติแท้วะแต่เนี่ยเจ้าเนี่ยเมื่อกี้ยังบอกอยู่ในหนองเลยในหนองอ่ะมันอยู่ธรรมชาติอ่ะอ๋อโอ้ยปลาซ่อนนี่ตัวใหญ่แน่อันนี้โลเท่าไรเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวช่อนร้อยโลร้อยสี่บออันนี้ปลากระสงเนาะอุ้ยอุ้ยเพื่อไม่ลายอยู่วะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวโอ้ยอุ้ยถูกไปได้เลยมันฟิตเปี้ยเลยมันไม่ได้เลี้ยงไหมอาหารเดี๋ยวโอ้ยใจเย็นเดี๋ยวโดนต้มหน่อยท่านโอ้ยตัวนี้มันลายแบบปลากระสงตัวโตลองดูตัวไหนโตตัวนี้โตเนาะอันนี้โตแล้วเป็นอ่ะเอาตัวนี้โตลองชั่งสายโอ้ตัวนี้ขนาดละมันตาบ้ามันตาพื้นบ้านเนาะมันเล็งโล150เนาะจ้าเอาก็จังละลองชั่งถึงโลป่ะโลกว่าเนี่ยตัวโลตึงเย็นพอดีเลยนะไปต่อก็คงจะมืดค่ำหาที่นอนดีๆสักที่นึงดีกว่าก็ถึงบ้านสวนปันมาครับเรามีสาวไทยที่แอบใช้ชีวิตแบบพอเพียงที่นี่ครับแต่ไม่รู้เธออยู่หรือเปล่านะเราตั้งใจว่าวันนี้เราจะมากินเป็ดกินไก่กันอุ้ยรั้วเปิดด้วยทุกคนมีแขกบ่พวกกำลังทำความสะอาดห้องเลยมีแขกบ่ไม่รู้ครับเพราะแต่ก็มีรถจอดอยู่มีไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเรานอนหลังคาเต็นท์เราก็ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวจอดรถก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอเจ้าของออกมาแล้วก็ไปฝากเนื้อฝากตัวฝากท้องดีกว่านะครับเรามาเยือนถิ่นบ้านสวนปันนานะครับเดี๋ยวต้องทักทายเจ้าของบ้านก่อนเพราะว่าจะฝากเนื้อฝากตัวฝากใจได้ไหมครับฝากได้ค่ะเสียงได้เลยนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอุ้ยอะไรเนี่ยอันนี้เหรอคะคุณระเบิดใช่ค่ะเนื้อควายจริงอ่ะเหมือนเนื้อปลาอัดเม็ดนะเนี่ยมันเอาไว้ดมหรือเอาไว้สูบครับเนี่ยหรือไว้ฉีดเนี่ยเอาไว้อ้อมค่ะเอ๊ะผลิตภัณฑ์ของบ้านสวนปันมาพี่ไม่ใช่ค่ะอันนี้ซื้อมาเอามาทำหมูจุ่มให้พี่ไงเอาจริงเหรอจริงค่ะมันเป็นก้อนยี่น่ะมันยังไม่ละลายค่ะซื้อทำหมูจุ่มนะแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยอันนี้เป็น3คอค่ะอันนี้เป็นตับค่ะอันนี้ก็คือจะมาย่างจะมาทำอะไรอ่ะอันนี้เป็นหมูจุ่มอัน2 อันนั้นย่างค่ะอันนี้หมูจุ่มนี่นะค่ะอันนี้มีไส้ด้วยนะค่ะไส้นี่จะเอาย่างค่ะย่างกะทิครับครับอ๋อแต่ว่าต้องต้มก่อนเนาะต้มให้มันเปื่อยค่ะเคี่ยวไม่ดีค่ะเคี่ยวไม่ดีเคี่ยวใครแกเหรอเคี่ยวแกเคี่ยวไม่ดีรู้ใจลุงอ่ะไม่เมื่อกี้พี่ซื้อปลาช่อนตัวเท่านี้อ่ะพี่เอามาทำอะไรคะมาปล่อยโอ้ยให้มันกินปลาหนูหมดดีแล้วพี่จะทำยังไงอ่ะพี่ก็ต้องจัดการมันอยากกินไหมก็ได้อยู่นะ
ถ้าไม่อยากกินไม่ทำนะถ้าก็ได้อยู่ต้องกินให้หมดนะไม่แต่ว่าเราจะทำเมนูอะไรคะงั้นจุปลาช่อนจ้ะจุปลาช่อนฮะกินสดไม่เป็นไรอันนี้ก็อร่อยจ้ะอันนี้ก็ได้อันนั้นเก็บไว้ก่อนอันนี้คืออะไรอะคะอืมให้ทายโอ้ยอันนี้มันกินยังไงอะไรสาวร้อยไม่เคยกินเหรอเออโอ้ยอร่อยนะเนี่ยต้มมาแล้วกินเลยไม่จริงใช่ไหมจริงน้องพิงน้องพิงลองก่อนเนาะหัวกระลังเขียวเลยยิ่งกว่ามันวันเนี่ยมันยังไม่สุกแน่ๆเลยพี่แอนเนี่ยทอดก่อนแมงจีนูนไม่เคยกินอ่ะเนี่ยเคยเอาตำน้ำพริกอยู่แต่มันตัวเล็กเฮ้ยไม่ใช่ละคนละอย่างนี่มันโคตรพ่อโคตรแม่แมงจีนูนจ้ะดูดิตัวอะไรอ่ะแมงจีนูนไงเขาเก็บมาขายรวมๆอันนี้เอาเลยเนี่ยเหมาเลยอันนี้กินได้เลยเหรอกับแก้มเราคืนนี้ไงเธอทอดก่อนใช่ไหมอืมไม่จริงเนี่ยลองก่อน พี่ลองก่อนเอาพี่ลองก่อนไม่เป็นไรแต่ทอดให้เราเอื้องทอดได้ไหมได้ค่ะอืมไม่แน่นอนไม่คืออะไรไม่จ้ะอันนี้จะไหม้แน่นอนไอ้นี่ไหม้เท่าไรพี่กลัวอย่างอื่นจะวันนั้นจ้างขวัญทำไก่ฟาร์มพี่กลัวอย่างอื่นจะไหม้จ้ะราคาไหม้เหรอคะมีแฟนคลับบอกว่าวันนั้นจ้างขวัญปล่อยค่าพีเอ็มเยอะมากเขาจะแจ้งตำรวจมาที่เนี่ยอุ้ยมันหมดเขตแล้วรอเลยใช่ถึง30เมษายนใช่ไหมครับรอดแล้วเผาได้เผาได้นะก็ไม่เป็นไรอันนี้เราเจอน้องเอื้องอะไรนะอะไรนะเธอว่าอะไรเมย์อ่ะคนสวยนะวันนี้เราจะมาฝากใจไว้ที่เมย์กันหนึ่งคืนนะครับจะนอนนี่อีกแล้วแต่ว่าช่วยทำกับข้าวกินนี้หน่อยนะพี่ชอบเมย์มากเลยอ่ะได้ใจมากถ้าเต้นโยกเสาเพิ่งกลับไปดูเหมือนที่อะไรนะ FC พี่บอกว่าสองพี่อ่ะอ๋อมีเหรอใช่พี่ต้องระวังนะใช่เหรออ๋อมีเหรอที่สองพี่นะใช่โอ้โหรอดมาได้ไงไม่รู้เหมือนกันดูว่าอาจารย์ซินจะแจกแล้วใช่ไหมอาจารย์ซินยังไม่แจกครับยังไม่โดนเออเดี๋ยวช่วยน้องงั้นเดี๋ยวช่วยน้องทำข้าวแล้วกินข้าวด้วยกันนะเผื่อแล้วยังไงได้เห็นบรรยากาศชิวๆตอนเย็นๆอีกทีนึงดูวิวเมื่อคืนเขาบอกว่าที่นี่น้ำฝนตกพายุเข้านะเมย่ารอดมาได้ก็ถือว่าดีขนาดไหนแล้วเออบุญเยอะมากเมย่าบอกว่าเออถ้าเมย่าบอกว่าถ้าคืนนี้ไปคืนนี้พี่แน่โทรจะได้รู้ว่าจะเป็นยังไงที่นี่เกือบปิวอ่ะพี่เมื่อวานอ่ะอะไรกับปิวผมค่ะครับทำกับข้าวดีกว่าครับอุ้ยไส้เมย่าครับจำได้ไหมวันนั้นที่เราคุยกันเมย่าเอาไส้ตัวเองมาให้เรากินครับก็ดีนะเดี๋ยวลุงลองชิมไส้เมย่าก่อนมันจะแซ่บคือไส้หมูไส้อะไรที่เรากินไหมเดี๋ยวเราจะหมักแล้วเราก็ย่างไฟครับมานะอเมริกาชื้นๆดูนิดหน่อยครับที่พักเดอะเมย่าปูให้ผมนอนกับน้องพิงคนละหลังนะครับนะขอบคุณเมย่าเขาสวยมากเลยอ้าวเดี๋ยวบูชาพี่เขียงก่อนจับบูเหนียวดีนะเมย่าเหนียวจังเลยดูดิดูเมย่ากำลังกูที่นอนให้ฮะเหนียวจริงเหรอคะเหนียวจ้ะไม่รู้เนื้อเมย่าจะเหนียวแบบนี้ไหมเมย่าจะเหนียวแบบนี้ไหมอ่อนนะเคี้ยวง่ายอ่อนนอกแข็งในลองชิมอร่อยอร่อยครับไส้ย่างเมย่าครับอ้าวเดี๋ยวหั่นเป็นตอนๆนะครับเอาไปคลุกกับมาล่านะครับแล้วก็ย่างชิ้นพอครับเนาะอันนี้คือ1เมนูที่2คือจิ้มจุ่มนะครับก็มีเจ้าจันทอดด้วยเดี๋ยวมาทำเมนูแรกก่อนนะครับรอไฟเตาถ่านติดจะย่างเนื้อแล้วนะครับอันนี้คือเมนูเจ้าจันทอดหมักเกลือหมักรสดีพอนะครับทำความสะอาดแล้วนะน้ำเยอะมากนะละลายเป็นเกลือเลยโอ้โหถ้าทำจะแช่แน่ๆเลยครับทุกคนเชื่อเถอะไอเลืองทำมาแล้วเต็มตัวโอ้โหนี่ว่าใส่เลยตัวใหญ่มากเลยเมนูแมลงสาบให้เออที่จะมาทำลาบนี่คือใช่เลยนะแมลงสาบคือเลยถือว่าสับให้น้องเขาเต็มเครื่องทำลาบมามีข้าวคั่วด้วยโอ้ไม่ต้องเลยเมนูนี้คือเอาอยู่เนี่ยนี่เดี๋ยวจะเข้าตัวนี้นี่โอ้แมงจีนูนแมงจีนูนโคตรแมงจีนูนเดี๋ยวรอทอดก่อนนะสุกแล้วเดี๋ยวค่อยมานะครับเอาทีละเมนูนะลีลาแม่ครัวโอ้แล้วก็ตั้ง
จนะพี่เดี๋ยวมันถล่มก็มันไม่มีคู่ไงคะก็เลยมาควงสับอยู่ทำยังไงอยู่กับสาใครไม่เหงาดูแม่ย่าเป็นตัวอย่างขำนะแม่ย่าจ๊ะค่ะกินไหมเนี่ยแมงสาบทอดกินค่ะเดี๋ยวต้องบูชาผีเขียงนะหมดแล้วกรอบแล้วนะเนี่ยกินกินมาสุกยังเนี่ยหอมเนาะหอมหรือว่าสุกแล้วแหละเนาะสุกแล้วสุกแล้วต้องชิมดิว่ามันกรอบอ่ะเดี๋ยวมันร้อนนะเธออร่อยเฉยอร่อยเฉยจริงดูกรอบจริงนะเมนูนี้ลุงทำหลอกสาวมาหลายคนแล้วแต่หลอกไม่ยากไม่ได้นะสาวสาวหายหมดเหลือแต่คนแก่พี่เชยชมมาจ้ะวันนี้วันนี้พี่ก็โดนคนแก่หลอกจ้ะไม่ยากจริงสิเราประสบการณ์ไม่ได้เยอะขนาดนั้นน่ะเรายังอ่อนด๋อยมากเลยอ่ะอ่ะให้เมย่าอ่ะเมย่าโอ้ร้อนหรือเปล่าพี่เป่าให้ไหมเดี๋ยวทำลายกันเองคาถาพี่เสื่อหมดแล้วจ้ะรักจงหลงหรือว่ากูรักกูหลงดีว่วงเขาเพาะเขาท่องแล้วรับเป่าจะไปแอบกินไหมนะพี่มันมีที่กินไหมเนี่ยมีครับเหมือนเลยจัดมันเด็ดอร่อยจริงพี่อร่อยนะค่ะอร่อยนะอร่อยจริงไม่ต้องกินตัวนี้นะเนี่ยพี่เกรงใจมากเลยอ่ะติดเคี้ยวไหมคะเหมือนอะไรเหมือนเมื่อคืนที่ออกไฟแบบแบบเดียวตรงนี้คืนนี้เราดูว่าเมย่าจะออกไหมเราจะดูคืนนี้นะครับทุกคนอร่อยค่ะเพลงอ่ะแอปแบบวันตัวใหญ่อยู่นะไม่กลัวเดี๋ยวจะย่างเนื้อแล้วเดี๋ยวจะทำแล้วจะเย็นแล้วนะเดี๋ยวไปทานกินนะครับอันนี้เมนูแรกไปแล้วนะอร่อยจริงครับอร่อยค่ะเอาแล้วนะเดี๋ยวจะได้กินเย็นๆพอดีอ่ะหกมาแล้วเนี่ยที่นี่รับสมัครคนส่วนบ้างไหมครับเมย่าโอ้โหหนูยังตัวไม่รอดเหรอหนูยังตัวไม่รอดเลยเหรอตัวเองยังไม่รอดเลยอ๋อเหรอเสียดายจังเลยจะมีใครมาสมัครก็อดแล้วนะหาตัวไม่รอดมันจะรุดไปในนี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเนื้อใส่ให้เต็มนะครับตะแกรงแล้วก็เดี๋ยวจะไปย่างในตะแกรงไฟกำลังร้อนๆเลยครับไอ้นี่มันสุกแล้วแต่ว่าไอ้นี่จะสุกยากหน่อยนะครับเดี๋ยวรอกินนะครับทุกคนตะแกรงเดียวมันต้องสุกไหมอุ้ยไปละอู้เสียดายเรามีทีมงานอยู่ไม่ต้องกลัวเจอไม่ทำงานปกติพี่จะเป็นคนอยู่หลังกล้องนะมาครั้งนี้ต้องมาอยู่หน้ากล้องครับจริงน้องฟิงเขารู้อยู่เดี๋ยวจะมืดค่ำครับเดี๋ยวขอให้น้องๆทำจิ้มจุ่มกินไปพังๆก่อนนะครับว่าหมูเดี๋ยวคงอีกสักพักคงสุกนะครับนะอากาศจะมืดแล้วเมย่าบอกว่าคาราโอเกะต้องมาแล้วพี่แน่ขนลำโพงมาแล้วครับอยู่ไหนก็ไม่รู้อะตรงนี้ค่ะตอนนี้ไม่ได้เปิดเพลงเลยอะยังไม่เห็นคนเต้นเลยค่ะโอ้โหไฟไม่แรงไฟเหมือนเจ้าของที่พักหรือเปล่าเนี่ยใช่ค่ะชอบค่ะชอบชอบมีไฟใส่เอ็นใส่เอ็นเมย่านี่เขาใส่เอ็นนะเดี๋ยวบอกที่พักก่อนอีกทีนะก็คือบ้านสวนปั้นมาปั้นมารีสอร์ทนะเนี่ยเปิดไฟแล้วครับเนี่ยบรรยากาศโดยรอบก็แบบนี้เลยครับชิวๆนะเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะเดี๋ยวกินอะไรกันนี่หน่อยครับก็ล่ำลาบรรยากาศไปมั้ยอันนี้ก็ย่างใกล้สุกเลยนะครับทุกคนเห็นมั้ยนี่เต้าหู้ก็ต้องมาจังหวัดอิจฉาแล้วปล่อยเมย่าอยู่กับเราสองคนเข้าทางเลยเข้าทางเลยเสียดายนะชอบฝั่งไม่อยู่ชอบฝั่งเขาชอบเขาจะให้น้องฟิงเอามอเตอร์ไซค์มาเขาประจำแหละเขาให้น้องฟิงซ้อนท้ายไง
ลุงนี่ไม่ดูตัวเองนะปกติแมวรถยนต์มาเออจริงๆเวลาพิงมาคนเดียวรถยนต์มานะพี่จะขึ้นอาขากะมอเตอร์ไซค์เป็นคนละคันแต่ผมพวกน้องพิงเองเห็นชอบไงนึกว่าตอนนี้ท้าปานิจามไงท้องเงือบแล้วอ้ําอร่อยมั้ยเนาะอร่อยกว่าที่ลุงขวัญทํามั้ยงั้นลุงขวัญไปซื้อให้นะเว้ยอ้าวเอออ่ะนี่ครับนะน้องบริการดีชิมน้ําจิ้มพี่เขายังเนี่ยเอออ๋อนี่น้ําจิ้มพี่นะอร่อยเฉยนะดูดีมากดูดีมากไม่เชื่อหรอกมามาเดี๋ยวไปกินแล้วนะครับทุกคนอันนี้สุกแล้วนะเมย่าไส้นะไม่อยากทำเป็นชิ้นใหญ่เพราะว่ากลัวคนดูจะรับไม่ได้ไงเอาชิ้นน้อยก็พอนะร้อนไหมคะร้อนที่ไหนแล้วบูชาพี่เขียงเออเอาอันนี้รอก่อนนะยังไม่สุกดีเป็นไงจ๊ะอร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาจริงจริงอ่ะจริงค่ะครับโอเคอร่อยพี่จะเก็บไว้คนเดียวแล้วเมย่าไม่ต้องกินแล้วไปตอนแรกพี่ว่าไม่อร่อยเลยเรียกมากินอร่อยนะแต่ไปนั่งก็เดี๋ยวไอซิโคนเอาตามไปนะได้ค่ะหรือจะกินอะไรก็ได้นะเนี่ยสุกๆเนี่ยดูฟิ้งดูโอ้ดูน้ำเยิ้มอ่ะดูน้ำเยิ้มเนี่ยเดี๋ยวกลับอีกรอบสองรอบไปแล้วนะเดี๋ยวเรากลับก่อนกลับให้ดูนะมันจะเยอะแบบหยาดเยอะอ่ะดูนี่ทุกคนดูนะมันจะปิ้วมั้ยโอ้ไปอีกอันนึงแล้วเนี่ยไม่งั้นหมดต้องรีบๆมากินก่อนนี่ทุกคนดูโอ้ดูสิเป็นไงอ่ะอีก2รอบกินได้ไปนั่งโต๊ะเดี๋ยวเจอกันครับอร่อย